วิธีเช็คว่าซิมการ์ดของเรานั้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนของใครใช่ของเราหรือเปล่าก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ค่ายนะครับ dtac ais แล้วก็ true อันดับแรกเข้าไปที่แอปโทรศัพท์ครับปึ๊บเรามาเริ่มต้นสำหรับค่าย dtac ก่อนเลยนะครับวิธีเช็คก็ให้กดไปที่ดอกจัน1 0 2สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับปึ๊บนี่ครับทาง dtac ก็จะส่งข้อความมานะครับบอกว่าหมายเลขนี้ได้ทำการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย3447ซึ่งก็เป็นบัตรประชาชนของผมนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าของคุณผู้ชมนะครับมีการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนของคนอื่นก็แนะนำให้ไปที่ศูนย์ของ dtac ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้อันดับต่อไปจะเป็นของค่าย ais นะครับสำหรับค่าย ais นะครับให้กดไปที่ดอกจัน1 6แล้วก็1นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นก็โทรออกนะครับคุณผู้ชมทาง AIS ก็จะส่งข้อความมานะครับมันก็คล้ายๆกับ dtac เมื่อสักครู่นี้แหละครับผมนะครับถ้าเกิดหมายเลขบัตรประชาชนตรงกับของเราก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็แนะนำให้ไปดีให้ไปแก้ไขที่ศูนย์ AIS นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้และอันดับต่อไปนะครับเป็นค่าย True นั่นเองนะครับสำหรับค่าย True ก็ให้แตะที่ดอกจัน1 5แล้วก็3แล้วตามด้วยสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นก็โทรออกนะครับเช่นกันครับนะทางค่าย True เมื่อเรากดโทรออกแล้วก็จะมีข้อความเด้งออกมานะครับระบุว่าหมายเลขนี้นะครับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนี้อะไรประมาณนี้นะครับนะฮะถ้าเกิดว่าบัตรประชาชนไม่ใช่ของเราเราก็ไปที่ศูนย์นะของ True นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีเช็คว่าซิมการ์ดของเรานั้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนของใครใช่ของเราหรือเปล่านะครับก็มีอยู่3ค่ายนะครับ dtac ais แล้วก็ true นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Nay for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ